การที่เราจะกำหนดว่าการกระทำใดควรเป็นความผิดอาญาเนี่ยนะครับมันจะมีทฤษฎีมีหลักการอยู่ก็คือเป็นการกระทำที่กระทบกระเทือนความสงบเรียบร้อยของสังคมผมยกตัวอย่างนะครับเช่นลักวิ่งชิงปล้นฆาตกรรมข่มขืนอะไรทั้งหลายครับว่าการกระทำที่กระทบกระเทือนความสงบเรียบร้อยทั้งหลายเนี่ยก็กว้างมากฮะและทุกเรื่องก็จะกลายเป็นอาญากันซะส่วนมากนะครับในยุคหลังเนี่ยนะครับจึงมีแนวความคิดที่จะยกเลิกความผิดทางอาญาบางอย่างคราวนี้ประเด็นต่อไปว่าถ้าเราไม่เป็นอาญาแล้วเนี่ยนะครับเราจะไปใช้มาตรการอะไรผมก็แบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ที่ไม่ควรเป็นอาญาและไปใช้มาตรการทั่วไปที่เป็นกฎหมายแพ่งหรือกฎหมายทั่วไปดำเนินการได้อยู่แล้วเลยเนี่ยนะครับก็จะมีเช่นนะครับความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คฐานออกเช็คเด้งและไม่มีเงินจ่ายเงี้ยนะครับปัจจุบันยังเป็นความผิดอาญามีโทษจำคุกมีโทษปรับอยู่ทั้งแท้จริงๆแล้วเนี่ยโดยสภาพแล้วเนี่ยมันไม่กระทบกระเทือนความสงบเรียบร้อยของสังคมเลยมันเป็นเรื่องผิดนัดเป็นเรื่องที่ไม่จ่ายหนี้ระหว่างคนออกเช็คคนรับเช็คเท่านั้นนะครับด้วยเหตุเนี้ยเราควรจะยกเลิกความผิดอาญาไปอย่างสมบูรณ์และให้คนที่เขาเรียกร้องสิทธิ์ตามเช็คเนี่ยไปว่ากันด้วยคดีแพ่งแต่อีกกลุ่มนึงใหญ่ๆนะครับที่เราอาจจะใช้แนวคิดยกเลิกความผิดอาญาไปแต่เปลี่ยนสภาพเป็นสภาพบังคับทางปกครองกลุ่มพวกนี้จะมีอะไรบ้างครับมีเยอะแยะมากมายครับมีพ.ร.บ.เป็นร้อยฉบับที่เข้าอยู่ในกลุ่มนี้นะครับที่จะเปลี่ยนสภาพจากอาญายกเลิกความผิดอาญาแต่ไปใช้มาตรการทางปกครองแทนเช่นพวกพ.ร.บ.โรงงานพ.ร.บ.อุทยานนะครับพ.ร.บ.ควบคุมอาคารทั้งหลายคำถามต่อไปก็คือแล้วมาตรการทางปกครองกับอาญามันต่างกันยังไงนะครับความแตกต่างเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่4กรณีถ้าเราบอกว่าความผิดใดเป็นอาญาแล้วเนี่ยนะครับเขาจะมีโทษลงโทษกับคนฝ่าฝืนกฎหมายเป็นโทษจำคุกได้เป็นโทษปรับได้นะครับในขณะที่เราบอกว่าเป็นมาตรการทางปกครองแล้วและเปลี่ยนมาใช้เป็นมาตรการทางปกครองแล้วเนี่ยนะครับจะมีโทษปรับเท่านั้นจะจำคุกคนไม่ได้นี่คือความรุนแรงที่แตกต่างกันนะครับประการที่2ครับโทษทางอาญาเนี่ยนะครับมีลักษณะที่จะต้องฟ้องศาลฮะหมายถึงต้องมีตำรวจต้องมีอัยการส่งฟ้องศาลถึงจะบังคับคดีได้นะครับในขณะที่โทษทางปกครองเนี่ยหน่วยงานของรัฐสามารถบังคับการเอาได้เลยเช่นใครก็ตามฝ่าฝืนคำสั่งทางปกครองนะครับฝ่าฝืนหน่วยงานทางปกครองหน่วยงานทางปกครองสามารถออกคำสั่งและดำเนินการปรับทางปกครองไปได้เลยหรือลงโทษทางปกครองไปได้เลยนะครับประการที่3ครับโทษทางปกครองเป็นโทษที่ไม่เปิดเผยฮะเป็นโทษที่เขาดำเนินการกับผู้ประกอบการนะครับแล้วก็สั่งแบบไม่เปิดเผยในขณะที่อาญาต้องเป็นโทษที่เปิดเผยมีการดำเนินคดีอย่างเปิดเผยในศาลที่เปิดเผยนะครับสุดท้ายโทษทางปกครองเนี่ยไม่ได้มีลักษณะประจานคนฮะหมายความว่าคนที่ทำผิดกฎหมายที่มีโทษทางปกครองนะครับเขาฝ่าฝืนไม่ทำตามคำสั่งของเจ้าพนักงานอนุบัติอนุญาตทั้งหลายเนี่ยเมื่อออกคำสั่งทางปกครองแล้วก็ไม่ได้มีการประจานคนไม่มีประวัติอาชญากรในขณะที่โทษทางอาญาลักวิ่งชิงปล้นฆาตกรรมเนี่ยถูกลงโทษแล้วต้องถูกประจานถูกประจานว่าเป็นอาชญากรแล้วต้องมีการบันทึกเป็นประวัติอาชญากรเพื่อเตือนสังคมปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทุกวันนี้ของเราเนี่ยนะครับมีปัญหาสำคัญสำคัญอยู่2เรื่องอันที่1ก็คือนักโทษล้นคุกฮะและสถิติปัจจุบันเนี่ยนะครับคุกของเราเนี่ยเกินไปกว่าที่จะรับได้ตามมาตรฐานสากลไป 167% ฮะหมายถึงเราดีไซน์คุกไว้รับคนแค่100คนเนี่ยนะครับเราเอานักโทษอัดเข้าไป167คนซึ่งมันสร้างสภาวะความแออัดในคุกสร้างความไม่ปลอดภัยของสังคมเพราะอะไรครับเพราะแทนที่จะขังคนได้นานๆเราก็ต้องรีบระบายออกเพราะนักโทษล้นคุกคนที่ยังเป็นภัยสังคมอยู่เราก็ต้องรีบปล่อยออกมาต่างๆนั่นแหละอันนี้คือปัญหาในกระบวนการทำอันที่หนึ่งที่เกิดขึ้นอันที่สองคือคดีล้นระบบฮะทุกวันนี้คนในกระบวนการยุติธรรมเหนื่อยมากในการทำคดีไม่ว่าจะเป็นพนักงานสอบสวนอัยการศาลเพราะทุกเรื่องเป็นอาญาหมดเห็นไหมฮะสองประเด็นนะครับประเด็นที่หนึ่งนะครับเมื่อเราเปลี่ยนพ.ร.บ.ต่างๆที่เคยเป็นอาญาที่ไม่จำเป็นออกไปแล้วเนี่ยครับเปลี่ยนเป็นโทษทางปกครองแล้วเนี่ยนะครับมันมีหลักการอยู่อันนึงครับที่เขาใช้ในต่างประเทศก็คือว่าการคุ้มครองสิทธิของประชาชนเนี่ยนะครับยังคงต้องมีเหมือนเดิมฮะนะครับประเด็นที่2ที่อยากจะฝากให้พิจารณากันนะครับประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยเรามีปัญหายาเสพติดฮะและเป็นปัญหาสำคัญเพราะอะไรเพราะ 70% ของนักโทษในเรือนจำทุกวันนี้คือคดียาเสพติดเพราะฉะนั้นปัญหาของกระบวนการยุติธรรมที่ล้นระบบที่คดีเยอะมากในกระบวนการยุติธรรมและนักโทษล้นเรือนจำอยู่ทุกวันนี้ส่วนมากคือคดียาเสพติด
มีแนวคิดของหลายฝ่ายที่พยายามที่จะแยกคนป่วยออกมาไปบำบัดและก็ไม่ดำเนินคดีนะครับแต่มันก็ยังติดอยู่ข้อกฎหมายอยู่หลายประการว่าในปัจจุบันประเทศไทยความผิดเกี่ยวยาเสพติดเป็นอาญาทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นครอบครองเสพจำหน่ายเป็นอาญาหมดเมื่อเป็นอาญาหมดเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เกิดปัญหาคดีล้นระบบนักโทษเรื่อยๆจำในปัจจุบัน